ร้านอาหารที่ปักเซเลยครับที่มาตรงนี้ครับครับก็ธุรกิจที่บ้านที่ปักเซผมนะฮะก็ผมเปิดร้านอาหารเป็นกึ่งๆแนวแบบอิตาเลียนหน่อยแล้วก็มีแบบมีคอฟฟี่ช็อปด้วยนะครับมีเป็นเบเกอรี่ด้วยครับแล้วก็มีสนามฟุตบอล4สนามครับสนามเยอะมั้ยครับสนามหญ้าจริง2สนามสนามหญ้าเทียม2สนามครับอันนี้คือเป็นของครอบครัวใช่ครับเป็นของครอบครัวผมเองไม่มีเปอร์เซ็นต์ของใครก็เป็นของตัวเองล้วนๆนะครับสนามบอลนี่เพราะความชอบคือจริงๆแล้วตอนแรกอ่ะพ่อชอบแล้วก็คือแบบเหมือนผมก็เลยอยากจะทําให้พ่ออะไรเงี้ยคือทําเล่นๆก่อนพอทําไปทํามาปุ๊บเฮ้ยทําจริงจังเลยดีกว่าไหนๆคนก็แบบเหมือนเปิดธุรกิจที่โน่นนะอย่างเช่นแบบผู้คนอะไรเงี้ยคือที่โน่นมันก็ยังไม่ค่อยมีแบบสนามฟุตบอลอะไรเงี้ยเท่าไหร่ก็เปิดร้านเยอะฮะเปิดให้ถึงไปเลยทุ่มงบไปเยอะมั้ยครับกี่หลักก็หลายล้านถึง10ล้านมั้ยคะประมาณนั้นครับครับก็ตอนแรกคือผมอ่ะไม่ได้มีโอกาสกลับบ้านมาประมาณปีนึงนะฮะก็คือไม่ได้กลับบ้านเลยทํางานทุกวันอะไรเงี้ยแล้วก็แม่จะคอยส่งรูปอัปเดตมาน้องจะคอยส่งรูปอัปเดตมาว่าแบบตอนนี้ที่ร้านเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยพอเปิดรูปใหญ่เนาะกระแสตอบรับเป็นไงที่โน่นเงินผมทั้งนั้นเลยกระแสตอบรับของที่โน่นเป็นไงฮะก็เค้าก็คอยแบบว่าคอยรอวันที่เปิดอะไรเงี้ยเพราะว่ามันยังไม่เสร็จตอนนี้ยังก่อสร้างอยู่ใกล้เสร็จแล้วฮะตอนนี้ที่เปิดบริการได้ไหมหรือว่ายังไม่เสร็จเลยยังไม่ได้เปิดเลยก็คือรอเปิดพร้อมกันดีกว่าคือตัวร้านอาหารเนี่ยก็เปิดแล้วล่ะฮะแต่ว่ายังไม่มีแบบว่าแกนโอเพนนิ่งอะไรเงี้ยเขาจะบอกได้ไหมครับว่าเนื้อที่ทั้งหมดของร้านเราเปิดได้ผมจำไม่ได้ครับแต่ว่าใหญ่4สนามทุกคนเลยมันเป็นสนามแบบมันไม่ได้เป็นสนาม11คนนะฮะเป็นสนามแบบว่า9คนอะไรเงี้ยเป็นฟุตซอลอะไรเงี้ยครับผมวางแผนเปิดเมื่อไหร่ก็ผมว่าภายในปีนี้แหละฮะน่าจะลูกค้าท่านลูกค้าน่าจะแบบว่าได้เข้าไปใช้บริการกันครับเราต้องแคคิวรอกลับไปดูเองมั้ยคะใช่ครับถ้าเกิดวันแกรนด์โอเพนนิ่งยังไงก็ต้องกลับไปเปิดครับการบริหารต่อไปถ้าระวังแผนก็ยังไงครับเหนื่อยเหมือนกันฮะเพราะว่าผมได้น้องที่เค้าคือจริงๆแล้วน้องผมเพิ่งจบมาจากต่างประเทศมาแล้วเค้าก็แบบมาบริหารให้อะไรเงี้ยก็โชคดีหน่อยเพราะว่ามีคนภายในครอบครัวอะไรเงี้ยดูแลกิจการให้อะไรเงี้ยครับอย่างเราละเองต้องไปมาคือผมคงไม่มีเวลาแบบกลับไปดูแบบหมายถึงว่าถ้าดูเป็นเรื่องเป็นราวแบบเป็นคนนั่งบริหารเองมานั่งดูแบบข้อบกพร่องเองอะไรเงี้ยก็คงไม่มีเวลาลงลึกอะไรขนาดนั้นแต่ว่าคือก็จะตามบ้างอย่างเช่นใช้การโทรไปคุยอะไรเงี้ยฮะโทรไปตามว่าเป็นยังไงเนี่ยกลับบ้านปีนึงแม่บ่นคิดถึงครับแต่ว่าคือผมก็ยังมีความสุขในการทำงานตรงนี้อยู่มันก็ดีก็เป็นโอกาสที่แบบผู้ใหญ่มอบหมายมาอย่างเช่นผมถ่ายละคร2เรื่องอะไรเงี้ยก็เป็นโอกาสที่แบบผู้ใหญ่ทางช่อง7เค้าให้โอกาสมาก็ต้องทําให้ดีที่สุดครับระวังค่ะกลัวธุรกิจคู่แข่งธุรกิจบ้านมั้ยคะร้านอาหารผมว่าเราทําธุรกิจทุกธุรกิจมันต้องมีคู่แข่งอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาครับแต่ว่าถ้าเกิดเราแข็งแรงพอเราทําได้ดีเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรจุดเด่นของเรานี่เป็นอะไรบ้างคะของร้านจุดเด่นของร้านนะฮะเจ้าของร้านหล่อใช่ไหมเนี่ยก็คือก็เป็นแบบร้านนั่งชิลเพราะว่าของผมเนี่ยมันกึ่งแบบบาร์ด้วยตอนกลางคืนอะไรเงี้ยคือเป็นแนวแบบร่มรื่นมากกว่าอย่างเช่นตัวในตัวร้านก็จะแบบจะเน้นแบบปลูกเขาเรียกว่าอะไรแบบมีแบบต้นไม้เยอะๆร่มรื่นอะไรเงี้ยครับก็เป็นร้านน่ารักร้านหนึ่งไม่ได้ไฮโซมากแต่ว่าเหมือนกับเข้าได้ทุกวัยอะไรเงี้ยเข้าได้ทุกแบบสถานะอะไรเงี้ยมีปัญหาทางเศรษฐกิจบ้างไหมก็กลัวครับเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยก็อย่างน้อยก็ลงทุนกับพ่อแม่ก็แบบก็ดีสุดแล้วคืออย่างน้อยคุณพ่อคุณแม่แบบเขามีความสุขอะไรเงี้ยก็เราก็มีความสุขเป็นธุรกิจแรกของครอบครัวเลยครับใช่ครับเป็นธุรกิจแรกของครอบครัวจะสักเซสหรือไม่สักเซสก็คือมันก็ขึ้นอยู่กับจังหวะและโอกาสด้วยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือแบบเราทําเพื่อพ่อแม่ทําเพื่อครอบครัวก็โอเคเราจะเอาตัวทุ่มไปเป็นพรีเซนเตอร์สักพักมั้ยฮะก็น่าจะแบบมีถ่ายโพสต์โมเตอร์โอนเดี๋ยวกลัวคนจะไม่เข้าเรื่องหัวใจใหญ่ตอนนี้ก็เรื่อยๆครับเพราะว่าผมก็ทํางาน7วันใส่กระสีเขียวมั้ยคะเรื่อยๆสีเขียวคืออะไรครับน้ำกรีนนี่ค่ะ
ครับหน้าจีบดีอยู่ก็เห็นแล้วฮะก็เป็นเพื่อนกันถ่ายละครด้วยกันครับก็แถวบ้านเขาแถวโน้นแถวโน้นอยู่แล้วเราก็อาจจะคือกินข้าวกันนอกรอบปกติอยู่แล้วคือในกองละครเรามันไม่ใช่แค่ผมกับกรีนที่แบบว่าไปกินข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยคือทั้งกองของเรามันอยู่ด้วยกันด้วยแบบมันเหมือนแบบสนิทกันทั้งกองอะไรเงี้ยคือบางทีก็เลิกงานก็ไปกินข้าวกับช่างแต่งหน้ากับแบบนักแสดงคนอื่นอะไรเงี้ยเด็กๆกับน้องแก๊งเด็กคือเราก็เป็นเพื่อนกันคือด้วยวิธีการทํางานผมอย่างที่ผมบอกไปก็คือแบบผมเป็นคนที่แบบทํางานกับใครแล้วแบบคุยกันปรับความเข้าใจกันอะไรเงี้ยแล้วเพราะว่าทุกครั้งที่แบบเราทํางานคือเราเป็นคู่พระนางอ่ะคือเค้าเรียกว่าอะไรเหมือนกับพอเวลามันเล่นมันจะต้องมีจังหวะของนักแสดงของมันใช่ครับมันอาจจะเป็นเรื่องแบบเคมีมากกว่าที่แบบพอคนดูเห็นแล้วแบบจิ้นจังอะไรเงี้ยอยากให้แบบเป็นคู่จริงอะไรเงี้ยก็ปกติผมเล่นคือไม่ใช่แค่คู่จริงก็อันนี้มันก็เป็นเรื่องของอนาคตเราก็ยังตอบอะไรไม่ได้แต่ว่าจริงๆแล้วผมเป็นคนอารมณ์ดีอยู่แล้วฮะแล้วแบบเวลาอยู่ในกองผมก็คุยแบบคุยเล่นผมก็หยอดแบบนี้แบบมีหวานๆบ้างมั้ยฮะจริงๆหยอดๆอย่างเงี้ยคือเค้าก็คงรู้แหละมั้งว่ามันเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยคือเราก็เป็นเพื่อนกันคือแบบเขาเป็นคนแบบตรงไปตรงมาเราก็เป็นคนตรงไปตรงมาเลยคือแบบคุยกันภาษาแบบแมนๆนิดนึงน่ารักดีครับช่วงนี้ถือว่าหยอดตีนบ่อยที่สุดไหมคะสำหรับสาวๆเนี่ยผมว่าคือถ้าหยอดไหมมันเป็นเรื่องของความสนิทในการทำงานมากกว่าอย่างเช่นผมถ่ายละครเรื่องคู่ปรับกับกรีนอะไรเงี้ยคือผมก็สนิทกับกรีนอย่างเช่นมาเรื่องนี้อะไรเงี้ยไฟรักเกมร้อนผมก็สนิทกับแซมคือเราก็เป็นอย่างนี้ตั้งนานแล้วคือด้วยวิธีการทำงานของผมอย่างแซมอะไรเงี้ยไม่ต้องพูดถึงเลยเนาะว่าคือเหมือนพอมันสนิทใจกันปุ๊บมันเล่นมันพากันไปพอมีคนเห็นเราเองเข้าด้วยกันเราต้องระวังตัวอะไรอย่างงี้มากไม่ผมไม่ได้ระวังตัวเลยครับก็ทำตัวปกติเลยมากเลยก็อย่างเช่นเรื่องแบบเรื่องการไปทานข้าวข้างนอกเนี่ยคือไม่ใช่แค่ผมคนเดียวที่แบบจะไปทานกับกรีนอะไรเงี้ยคือในแก๊งเหล่าเนี้ยก็จะแบบไปกินข้าวกันอะไรเงี้ยปกติมากเลยฮะคือไปกินข้าวกับช่างแต่งหน้าด้วยอะไรเงี้ยถ้าเกิดสมมุติว่าการถ่ายละครแบบสมมุติว่าวันนี้มีผมกับฟีนอะไรเงี้ย2คนแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยบ่อยนะฮะส่วนใหญ่ก็จะแบบพาทีมงานไปเลี้ยงข้าวอย่างเงี้ยคือผมอย่างเช่นเรื่องไฟรักเกมร้อนอะไรเงี้ยผมแบบพอผมได้ละครปุ๊บเลิกงานก็ไปกินข้าวกับนักแสดงกินข้าวกับพุ่มกับปกติมากเลยครับได้ว่าสรุปสถานะตัวเองตอนนี้เรียกว่าอะไรตอนนี้ผมโสดครับตอนนี้ไม่มีแฟนฮะแล้วสมัครเลยครับโอ้ยผมตอนนี้มันเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเราทำงานด้วยแล้วก็มีธุรกิจด้วยอะไรเงี้ยมันก็ยังแบบยังโตไม่พอครับต้องผมรู้สึกว่าอยากให้แบบโตมากกว่านี้หน่อยอยากให้แบบทุกอย่างมันลงตัวแล้วมันแข็งแรงแล้วอย่างเช่นเรื่องหน้าที่การงานเรื่องแบบธุรกิจที่บ้านแข็งแรงแล้วผมว่าวันนั้นค่อยว่ากันก็ยังไม่สาย